เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ11เขาถามว่าขณะเวียงสุกยางให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่งถ้าเส้นเชือกขาดในขณะที่สุกยางอยู่ในตำแหน่งสูงสุดสุกยางจะเคลื่อนที่แบบใดนี่ก็จะเป็นรูปเนาะแล้วเขาบอกว่าให้เราเขียนภาพเส้นทางประกอบการอธิบายอันนี้ก็คือจะบางคนเนี่ยมองเผินๆอาจจะนึกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่แล้วลองนึกดูนะการเคลื่อนที่แบบวงกลมอ่ะคีย์ของมันคืออะไรคีย์ของมันคือการที่ทิศของความเร็วอ่ะจะสัมผัสกับแนวเส้นรอบวงเสมอถูกปะแล้วทิศของความเร่งอ่ะจะชี้เข้าสู่ศูนย์กลางถูกไหมอันนี้ก็คือความเร่งทีนี้เขาบอกว่าณจุดที่จุกยางเนี่ยอยู่ด้านบนสุดก็คือจุดนี้ปรากฏว่าเชือกขาดเชือกขาดแปลว่าอะไรแปลว่าแรงที่เชือกดึงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยก็จะหายไปถูกปะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแรงดึงไว้เพราะฉะนั้นตัวจุกยางเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ออกไปตามความเร็วนะขนาดนั้นที่มันมีอยู่ซึ่งเราก็มาดูกันว่าจุดเนี้ยความเร็วอะอยู่ทิศไหนก็คือทิศขนานกับเส้นสัมผัสก็คือทิศนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าหลังจากที่เชือกขาดแล้วอะจุกยางจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วในแนวแกน x คงที่และจะตกจากที่สูงสู่ที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะกลายเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายหลายคนอาจจะแบบอุ๊ยนึกไม่ออกอะไรอย่างงี้เพราะว่าแบบนึกว่าแบบเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะตอบว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายซึ่งโจทย์เขาก็ถามดูแล้วใช่ไหมว่าจุกยางจะเคลื่อนที่แบบใดแล้วก็ตอบเลยว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะซึ่งเขาให้เราวาดรูปก็คือวาดประมาณนี้แหละนะก็วาดแบบเป็นเส้นโค้งพาราโบลาแค่นั้นโอเคก็ข้อนี้อาจจะแบบว่าเรียกว่าแหละทริคนิดนึงแบบหลอกตานิดนึงแต่ว่าก็ได้อยู่โอเคนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปข้อถัดไปกันเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย